มาถึงเลือกผู้หญิงก็สวยด้วยแถมได้สมองมันมีเมียมีลูกแล้วแต่ก็ยังจะไปยุ่งกับมันเนี่ยนะไอ้สันดานมักง่ายเดิมๆของแกเนี่ยมันคงแก้ไขไม่ได้แล้วสินะแม่แต่งงานกับคุณพ่อที่รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้คุณแม่ไม่เข้าใจสิ่งที่เพชรเจอหรอคะฉันเป็นพี่สะใภ้เธอนะตะเวยเว้ยเพชรใจเย็นๆก่อนโอ้ยโอ้ยนี่สำหรับที่มึงหลอกพี่กูนายเห็นกับเงินเห็นกับประโยชน์ถึงขนาดยอมเข้าข้างคนเร็วๆอย่างมันเลยหรออย่าเอาเหตุผลส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานผมจะล้างแค้นเอาคืนพวกมันไปอย่าผู้ชายสมัยเนี้ยมันแพทย์สยาจะตายไปแพทย์สยาเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus